สวัสดีค่ะพบกับเคอาร์โซนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยเรื่อง Who Are You ตอนที่13และ14กันต่อนะคะหลังจากที่แม่ได้เห็นหน้าอึนบยอนแม่ก็ตกใจมากที่เธอยังมีชีวิตอยู่พอตั้งสติได้ก็ทั้งดีใจและโมโหที่ทำไมไม่ยอมบอกกันว่ายังมีชีวิตอยู่อึนบยอนก็ขอโทษแต่ตอนนี้เธอดีใจที่สุดที่ได้เจอแม่แล้วทั้งคู่ก็กอดกันพร้อมกับร้องไห้ด้วยความคิดถึงจนอึนบีมาเห็นอึนบยอนเธอก็ตกใจจากนั้นจึงได้มาคุยกันอึนบยอนเธอเล่าว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าโซมังแล้วความจริงอึนบีก็คือคนที่แม่อยากรับเลี้ยงตั้งแต่แรกไม่ใช่เธอและตอนที่ไปทงยองก็ได้เห็นว่าอึนบีมีชีวิตที่ลำบากและตามไปเห็นว่าโซยองและพวกกำลังทำร้ายอึนบีสารพัดและยิ่งรู้สึกผิดที่ช่วยอึนบีในตอนนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเห็นอึนบีคิดสั้นต่อหน้าต่อตาเธอจึงรีบลงไปช่วยขึ้นมาจากน้ำแต่ที่โรงพยาบาลเธอก็ได้ยินว่าอึนบีความจำเสื่อมจึงคิดว่านี่คงเป็นโอกาสที่จะให้อึนบีมาอยู่กับแม่ตามที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกและเธอจะเผชิญความเจ็บปวดเหมือนที่อึนบีกับซูอินเคยได้รับและเธอก็อยากหนีจากซูอินที่คอยตามเธออยู่เธอไม่เคยมีความสุขได้แต่คิดถึงความผิดพลาดในอดีตจนความรู้สึกนั้นมันทำให้เธอน้ำตาไหลออกมาแล้วเธอก็พึงคิดได้ว่าจะต้องกลับมาทำให้มันจบลงจนคืนนั้นพ่อของโซยองมาหาผอ.แทกวังก็มาเห็นเขาจึงได้แอบฟังเขามาขอให้มูลนิธิของโรงเรียนบริจาคเงินเพื่อไปหาเสียงแต่ผอ.ก็ปฏิเสธแถมยังสืบรู้เรื่องโซยองที่แกล้งเพื่อนจนตายที่โรงเรียนเก่าแต่ปกปิดเอาไว้เพื่อย้ายมาเรียนที่นี่แทนผอ.จึงเอาเรื่องนี้มาต่อรองให้เจ้ากับเรื่องที่ช่วยปิดข่าวซูอินพอโซยองก็ไม่ปลื้มอย่างหนักก็เลยเอาผลการชันสูตรศพของซูอินที่ผอ.พยายามปกปิดเอาไว้ขึ้นมาข่มขู่ให้ผอ.ลองคิดให้ดีว่าจะช่วยเขาไหมจากนั้นแทกวังก็ได้โอกาสไปดูเอกสารแล้วก็ถ่ายรูปนั้นเก็บไว้วันต่อมาอึนบยอนตัวจริงก็กลับมาเรียนหนังสือแล้ววิ่งเข้าใส่เพื่อนด้วยความคิดถึงแล้วก็กลับมาสดใสหลังจากที่พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปจนที่ห้องเรียนเพื่อนๆก็เริ่มรู้ว่าอึนบยอนจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วโซยองก็บอกกับทุกคนว่าเธอเตรียมของขวัญไว้บอกลาด้วยอึนบยอนก็เข้ามาในห้องนั้นพอดีโซยองชี้หน้าอึนบยอนแชร์กับทุกคนว่านี่คืออึนบีอย่างมั่นใจและว่าเธอสวมรอยเป็นอึนบยอนและแกล้งความจำเสื่อมเพื่อนๆก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนเดิมโซยองจึงพูดให้เพื่อนคิดว่ามันไม่แปลกไปหรอที่ทั้งความจำเสื่อมแล้วก็ดูเปลี่ยนไปมาแต่อึนบยอนก็พูดกับโซยองว่าเธอจะไม่ย้ายโรงเรียนไปไหนและฉันก็คืออึนบยอนโซยองจึงจะใช้หลักฐานว่าเธอไม่ใช่อึนบยอนแน่ๆด้วยลายมือที่พิสูจน์มาหรือว่าจะลองเทียบลายนิ้วมือด้วยก็ได้แต่โซยองก็เอาเรื่องนี้มาเล่นผิดจังหวะอึนบยอนตัวจริงก็เลยท้าให้ตรวจได้เลยและความทรงจำของฉันก็กลับมาแล้วและถามว่าเธอทำอะไรน้องสาวฉันด้วยสายตาพิฆาตจนโซยองต้องหลบสายตาและสีหน้าก็ไม่มั่นใจเหมือนเดิมอึนบยอนก็ผลักโซยองและถามว่าด่าน้องสาวฉันสารพัดอย่างนั้นเหรอจิกหัวใช้ไม่เว้นวันใส่ร้ายป้ายสีสีหน้าของอึนบยอนเอาจริงมากๆแล้วว่ามีคนตายแล้วยังไม่สะทกสะท้านโซยองไม่ทนจะซัดอึนบยอนแต่อึนบยอนก็ไม่ยอมพร้อมง้างมือแต่ก็ยังเอาไว้ก่อนจนโซยองก็กลัวยังเห็นได้ชัดแต่อึนบยอนก็ตัดสินใจไม่ใช้ความรุนแรงโต้ตอบกลับจากนั้นแทกวังก็มาด้วยลุคใหม่คล้ายคนอกหักต่อมาอึนบยอนก็ไปพบผอ.เธอยืนยันเสียงแข็งว่าจะไม่ย้ายโรงเรียนไปไหนผอ.ก็ได้แต่ไม่พอใจจนมื้อเที่ยงแทกวังก็มานั่งข้างอึนบยอนเขามองเธอแต่เธอถามกลับทันทีว่ามองอะไรจนเขาต้องหลบสายตาของเธอและเธอก็คุยกับเพื่อนๆแนวสายโหดจนเขาก็เริ่มแปลกใจและเขาก็เรียกเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าแน่นอนว่าอึนบยอนไม่ตามไปเขาลงมาเจอเธอก็พยายามพูดคุยและจับหัวเธอด้วยความเอ็นดูแต่อึนบยอนสายดาร์กก็ตบหัวเขากลับแทบหลุดจนเขาต้องอึ้งไปเลยดูให้แน่ใจว่าทำไมเธอเหมือนอึนบยอนคนเก่าแล้วก็อึ้งไปเธอเลยยืนยันว่านี่คืออึนบยอนตัวจริงและทักว่าเขาดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเขารีบถามว่าอึนบีอยู่ไหนและรีบวิ่งไปหาอึนบีที่บ้านทันทีแต่ระหว่างนั้นแม่ก็พาเธอเดินทางไปบ้านแห่งรักเพื่อยกเลิกใบมรณบัตรแล้วบอกว่าเราจะเป็นครอบครัวกัน3คนยังมีความสุขในขณะที่ยีอันก็ไปพบหมอและมีสัญญาณที่ดีขอแค่เขาตั้งใจทำกายภาพส่วนครูใหญ่ก็รู้จากครูพละว่าครูฝึกสอนเป็นพี่สาวของซูอินและคิดว่าเธอก็คือคนโพสต์เรื่องการตายของซูอินจนโรงเรียนวุ่นวายไปหมดก็เลยไล่เธอออกแต่เธอก็มาบอกกับครูว่าเธอไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความนั้นครูก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนโพสต์เองครูฝึกสอนก็รู้ว่าถึงจะบอกความจริงไปยังไงเธอก็ถูกไล่ออกอยู่ดีครูจึงรับปากว่าจะช่วยเรื่องซูอินทุกอย่างเท่าที่ทำได้และเมื่ออึนบีมาถึงบ้านแห่งรักเธอก็เข้าไปที่นั่นคนเดียวเธอก็บอกกับเด็กๆว่า
นี่คืออึนบีเองเด็กๆก็ดีใจโผล่เข้ากอดที่เธอกลับมาและคิดว่าคงเป็นคำอวยพรที่พวกเขาเขียนถึงพี่อึนบีและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและขอว่าอย่าจากพวกเขาไปไหนและเธอก็ไปบอกกับแม่ว่าขอจัดการที่นี่สักพักและสัญญาว่าจะกลับไปอยู่โซแต่เธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นแท้กวางปรากฏตัวเขาก็มาต่อว่าเธอที่หนีไปโดยไม่ร่ำราและก็ขึ้นเสียงจนเด็กๆก็มาปกป้องพี่อึนบีจากนั้นเขาก็ถามอึนบีว่าจะเอายังไงต่อซึ่งเธอก็ยังรู้สึกสับสนแต่ก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะอยู่ที่ไหนดีแทกวังก็ขอให้บอกเขาด้วยเธอก็เลยไล่เขากลับบ้านไปได้แล้วและเธอก็เรียกเขาเพื่อขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ก็ต้องขอโทษที่ไม่อาจตอบรับความรู้สึกของเขาได้ซึ่งเขาก็ไม่อยากจะฟังเธอพูดต่อแล้วเธอจึงเดินเข้ามาหาและขอจับมือด้วยมิตรภาพความเป็นเพื่อนแต่แทกวังก็ปัดมือเธอทิ้งแล้วก็ดูเวลาจึงบอกว่ารถเที่ยวสุดท้ายมันหมดแล้วแต่สีหน้าก็ดูล้าเพราะว่าเขาอยากจะค้างที่นี่ส่วนอึนบยอนก็นัดยีอันออกมาเจอกันทั้งคู่มีสีหน้าที่ดีใจยีอันก็บอกเธอว่าไปกายภาพมาแล้วแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปแต่อึนบยอนก็ดูงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกว่าก็เธอขู่เองว่าจะหายไปถ้าเขาไม่ยอมไปทำกายภาพเธอก็ได้แต่สงสัยว่าไหลไปโดนอะไรมาทั้งที่รู้ว่ามันคือชีวิตของนักว่ายน้ำเขาก็งงว่าเธอไม่รู้ได้ไงว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอึนบยอนก็เลยพูดถึงคืนนั้นที่เราทะเลาะกันที่ทงยองเขาถึงกับจับไหล่เธอเอาไว้แน่นเพราะว่าจำได้แล้วว่าเธอคืออึนบยอนตัวจริงเธอก็ทักว่าไม่เจอกันนานเลยนะยีอันแต่เขากับไม่ตลกด้วยแล้วว่าเธอเคยคิดบ้างไหมว่าเขาจะรับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงรู้สึกยังไงตอนที่คิดว่าเธอตายไปแล้วและคนที่ตายไปแล้วกลับโผล่มาต่อหน้าต่อตาเธอก็ขอโทษและขอให้เข้าใจเธอหน่อยเธออาจจะเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงคนอื่นแต่เขาก็ต้องเชื่อใจเธอบ้างและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องโมโหแบบนี้ด้วยเขาก็ว่าเธอไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วเพราะเขาเอาแต่ห่วงเธอมากกว่าที่ควรแต่ก็โล่งใจที่เธอกลับมาแต่ตอนนี้ก็ยิ้มไม่ออกจริงๆและเขาก็กลับไปด้วยความโมโหวันต่อมาอึนบยอนก็บอกกับครูว่าความจำกลับมาแล้วและจะไม่หนีอีกต่อไปและอยากจะขอโทษซูอินและความจริงก็คือเธอเกลียดโรงเรียนตั้งแต่เกิดเรื่องกับซูอินและคืนนั้นที่เธอวางมือบนไหล่ของซูอินซูอินก็เฝ้าติดตามเธอไปตลอดเธอกลัวว่าคนอื่นจะมองเธอเหมือนที่มองซูอินแม้ว่าจะเสียใจแค่ไหนก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้เธออยากจะพูดความจริงครูก็อยากจะพูดความจริงด้วยใช่ไหมครูก็ยอมรับและขอโทษที่ไร้ความสามารถจนต้องเจอเรื่องแบบนี้และครูจะทำให้มันถูกต้องขณะที่ยีอันก็มานึกถึงคำพูดของอึนบีในคืนนั้นที่เธอไม่กล้าบอกความจริงว่าความทรงจำกลับมาแล้วเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธแบบนี้ยีอันก็ยิ่งเครียดมากแล้วอึนบยอนก็มาคุยกับเขาจึงได้รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุจนหัวไหล่เขาบาดเจ็บเขากับถามว่าอึนบีอยู่ที่ไหนอึนบยอนก็บอกว่าอยู่ที่บ้านแห่งรักที่ทงยองและแม่ก็จะให้ตัดสินใจเองว่าอึนบีจะเอายังไงแต่โซยองก็เข้ามาได้ยินทั้งคู่คุยกันขณะที่อึนบยอนถามว่าอึนบีอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างลำบากไหมโซยองก็แสดงความเห็นขึ้นมาทันทีว่าลำบากงั้นเหรอในเมื่อมีคนเสี่ยงชีวิตปกป้องอึนบีอยู่ยายนอคอกนั้นกลับไปที่ทงยองนี่เองว่าแล้วเชียวทำไมตอนนี้ถึงได้มั่นใจนักแถมหันมาอุทานว่าตายจริงยีอันผู้น่าสงสารทีนี้จะทำยังไงล่ะอึนบยอนก็ถามว่าเธอพูดอะไรกันแน่โซยองก็เลยบอกว่ายีอันยอมทิ้งการแข่งขันจนเกิดอุบัติเหตุเพื่อมาช่วยอึนบีทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่อึนบยอนอึนบยอนก็งงว่าโซยองกำลังจะสื่ออะไรโซยองก็เลยถามยีอันว่าชอบใครกันแน่อึนบีหรือว่าอึนบยอนตอนนี้ยีอันกับอึนบยอนก็ได้แต่มองตากันเท่านั้นยีอันก็หันมาพูดใส่โซยองว่าไม่จำเป็นต้องตอบคำถามคนอย่างเธอหรอกนะโซยองก็เริ่มปั่นหัวว่าอึนบยอนอยากรู้จะแย่แล้วอึนบยอนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่สักหน่อยแต่โซยองก็ยังปั่นหัวไม่หยุดอึนบยอนก็เลยกระชากคอเสื้อจะเอาเรื่องให้ได้แล้วก็ด่าโซยองที่พยายามจะทำให้น้องสาวของเธอเกือบตายและยังจะมาปั่นหัวเพื่อนรักของเธอที่คบกันมาเป็น10ปีโซยองจะสู้กลับแต่ก็ไม่ทันอึนบยอนที่คว้ามือเธอเอาไว้ซะก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้สนใจเกมของเธอหรอกนะถ้ารู้ตัวว่าทำอะไรไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะแล้วเหวี่ยงจนกระเด็นหลังจากที่ยีอันเห็นอึนบยอนอารมณ์ร้ายกลับมาเหมือนเดิมเขาก็หยอกล้อเล่นกับเธอและก็เริ่มเข้าใจในตัวเธอแล้วแต่อึนบยอนก็ถามถึงแท้กวางที่เขาเป็นอะไรไม่รู้เมื่อถามถึงอึนบีแล้วก็รีบออกไปทันทีแล้วก็ได้ยินมาว่าเขาไปค้างที่บ้านแห่งรักยีอันเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดหนัก
ส่วนแม่ก็โทรบอกอึนบีว่าทำเรื่องคืนสถานะบุคคลให้แล้วและจะทำเรื่องรับรองเป็นบุตรให้อึนบีตั้งใจเรียนและเป็นครูอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้แต่อึนบีก็ยังขอเวลาเธอคิดอีกสักหน่อยจากนั้นเธอก็มาที่สุสานของตัวเองก็ได้เจอกับเพื่อนที่เคยช่วยเอาไว้ตอนที่โดนโซยองกลั่นแกล้งแต่ดูเธอก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่ที่เห็นว่าอึนบียังไม่ตายเพราะว่าในวันสุดท้ายที่อึนบีออกจากโรงเรียนไปบังเอิญเธอไปเจอป้ายชื่อของอึนบีทำตกเอาไว้และพอได้ยินข่าวว่าอึนบีหายไปเธอก็พยายามไปที่จุดเกิดเหตุทุกวันจนมีคนไปเจอศพนักเรียนก็คิดว่าใช่หรืออาจไม่ใช่อึนบีก็ได้แต่เธอก็อยากจะลงโทษโซยองที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยเอาป้ายชื่อของอึนบีทิ้งไว้ใกล้ศพแถวนั้นเพราะอึนบีก็เคยช่วยเธอเอาไว้แต่ตัวเธอกลับไม่สนใจอึนบีเลยซึ่งอึนบีก็เข้าใจว่าการถูกรังแกมันเลวร้ายขนาดไหนและก็รู้ว่าเพื่อนไม่มีทางเลือกเพื่อนจึงขอโทษแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักอึนบีก็กอดปลอบใจเพื่อนในขณะที่เพื่อนๆก็กำลังหยอกเย้าอึนบยอนที่เธอคืนดีกับยี่อันแล้วแต่อึนบยอนก็ยังแอบโกรธและมีทีท่าอารมณ์ร้ายใส่เพื่อนจนพวกเธอคิดว่าเมื่อความจำกลับมาแล้วอึนบยอนคนดีก็หายไปทำให้ยี่อันคิดถึงอึนบีขึ้นมาทันทีก็เริ่มกลับมาซ้อมว่ายน้ำจึงหยิบเหรียญทองของอึนบีขึ้นมาดูและนึกถึงตอนที่เธอให้กำลังใจและมอบเหรียญนี้เอาไว้ให้ตอนนี้ยี่อันเหมือนเริ่มรู้หัวใจตัวเองเข้าแล้วส่วนอึนบีก็มาดูเหรียญทองของยี่อันและน้องก็มาเห็นเข้าพอดีอึนบีจึงบอกว่าจะเอาไปคืนเจ้าของเพราะเธอรู้ดีว่ายีอันตั้งใจเอามาให้อึนบยอนแต่น้องก็พอจะรู้ว่าอึนบีคงอยากกลับไปแล้วเธอเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่แค่พี่มีชีวิตอยู่ก็ไม่กลัวอะไรแล้วไม่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อพวกเราแค่สัญญาว่าจะกลับมาตอนวันเกิดกับวันคริสต์มาสก็พอแล้วอึนบีก็จับมือสัญญากันส่วนครูก็ไปบอกกับผอ.ว่าจะรับโทษตามกฎหมายแต่ผอ.ก็สั่งให้เขาเลิกอ่อนแอได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้ซูอินต้องตายทั้งที่รู้ว่าเธอป่วยสักหน่อยและที่ปิดข่าวก็ทำเพื่อโรงเรียนแล้วก็นักเรียนของเราแต่ครูก็ว่าพวกเรามีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กอายุไม่เกิน15ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องปกป้องดูแลให้พ้นจากอันตรายแต่เรากับปกปิดมันเอาไว้ถ้าผอ.ไม่หยุดเขาจะเป็นคนหยุดมันเองผอ.ก็เริ่มหนักใจต่อมายีอันก็เห็นแท้กวางก็เลยเข้าไปทักทายเพราะอยากจะรู้เรื่องอึนบีแต่เขาก็ไม่ยอมเข้าเรื่องสักทีจนเขารวบรวมความกล้าแล้วถามว่าอึนบีสบายดีไหมแท้กวางก็ยังงงว่าถามแค่นี้เองนะเหรอแต่ก็ตอบว่าสบายดีแค่นี้อึนยีก็ดูสบายใจแล้วจากนั้นอึนบยอนก็ได้ยินโซยองคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าให้ไปดูหน้าอึนบีที่บ้านแห่งรักสิว่ามันยังไม่ตายนะรู้ยังใหญ่นอกคอของพวกเราฟื้นคืนชีพมาทั้งทีต้องจัดใหญ่ไฟกระพริบกันหน่อยอึนบยอนก็เลยคว้าโทรศัพท์ปาทิ้งทันทีแล้วยังเอาเท้าเหยียบขยี้โซยองก็โวยวายอึนบยอนก็ถามว่าเห็นฉันเหยียบของแกแล้วรู้สึกเจ็บไหมล่ะโซยองก็โกรธแค้นจนอยากจะฆ่าเธอซะเดี๋ยวนี้อึนบยอนก็บอกนี่ไงก็เหมือนที่ฉันรู้สึกตอนที่แกเหยียบย่ำน้องของฉันแกเหยียบโทรศัพท์แกยังอยากจะฆ่าฉันเลยแล้วทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าแกรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงโซยองก็สั่งให้เอาเท้าออกไปจากโทรศัพท์ของเธออึนบยอนก็ทำให้แถมเตะทิ้งให้พ้นๆไปจากนั้นแทกวังก็นัดให้อึนบยอนมาหาเขาถามเรื่องคดีของซูอินว่าผอ.เกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้แต่เธอก็รู้จากตำรวจแค่ว่าให้รอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและบอกเวลาการตายไว้ว่าประมาณบ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นแต่ผลก็ออกมาเป็นตอน 1:00 น. ซึ่งครอบครัวของซูอินก็มั่นใจว่าเธอจะต้องตายในเวลาเรียนแน่ๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานและโรงเรียนก็ไม่ยอมให้พิสูจน์ซ้ำเหมือนต้องการให้เธอตายในเวลาที่ไม่มีใครอยู่จนตอนค่ำเขาจึงไปหาครูที่ร้านเหล้าและจะขอซดโซจูแก้กลุ้มแต่ครูก็ไม่ยอมแล้วครูก็ชวนเขาผัดกันเล่าปัญหาเหมือนที่เคยทำครูเล่าว่ามีนักเรียนที่ครูปกป้องไม่ได้เพราะว่าถ้าครูพูดความจริงออกไปก็จะพรากพ่อของนักเรียนอีกคนไปด้วยน้ำมือของครูเองพูดอีกอย่างก็คือถ้าอยากบรรเทาความเจ็บปวดของเด็กอีกคนก็ต้องทำร้ายเด็กอีกคนจะต้องทำยังไงดีแทกวังก็บอกว่าอยู่ที่พ่อของเด็กอีกคนถ้าเขาเป็นครูเขาจะบอกนักเรียนคนนั้นให้ไปพยายามโน้มน้าวพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะสายไปและต้องถูกทำลายด้วยน้ำมือคนอื่นจากนั้นเขาก็กลับไปหาพ่อให้ดูรูปผลการชันสูตรที่เขาถ่ายไว้เขาก็ตอบว่าทันทีคิดว่าลูกต้องการเอามาข่มขู่และต้องการอะไรก็ให้บอกมาแต่แทกวังก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเขาเกลียดพ่อก็จริงและถ้าพ่อสูญเสียทุกอย่างไปเขาคงจะมีความสุขน่าดูแต่เมื่อมีสิ่งนี้อยู่ในมือเขากลับทำอะไรไม่ได้เลยเขาถามพ่อว่าเพราะอะไรรู้ไหมและให้พ่อกลับไปคิด
และตัดสินใจเองและนั่นจะเป็นคำตอบของคำถามในวันนี้จากนั้นผอ.ก็ตัดสินใจมอบตัวและทำทุกอย่างให้ถูกต้องและนี่ก็เป็นคำตอบว่าเขารักลูกและลูกก็รักเขาเช่นกันซึ่งเขาก็ยอมรับคนเดียวว่าเป็นคนปลอมแปลงเอกสารผลการชันสูตรและปกป้องครูเอาไว้ส่วนอึนบีก็ตัดสินใจลาจากเด็กๆบ้านแห่งรักกลับมาโซและเอาเหรียญทองมาฝากคืนให้กับยีอันแต่เขาก็ออกมาเจอเธอซะก่อนจึงได้ไปคุยกันยีอันจึงบอกว่าเขาไปทำกายภาพบำบัดมาแล้วอึนบีก็คิดว่าเพราะพี่สาวของเธอกลับมาแล้วเขาจึงยอมไปและเอาเหรียญทองมาคืนเพื่อเอาไปให้พี่สาวเธอตามสัญญาและถามว่าพอจะมองหน้าเธอได้บ้างหรือยังและเมื่อพี่สาวเธอกลับมาแล้วพอจะลบล้างเรื่องที่เธอเคยโกหกไว้ได้ไหมเขาจึงยอมรับว่าตอนนั้นสับสนก็เลยพูดแรงไปหน่อยและเธอคิดว่าเขาจะสุขกายสบายใจถ้าเธอหายไปอย่างนั้นเหรอเธอก็เริ่มเข้าใจและจะไม่หลบหน้าหลบตาเขาอีกส่วนแทกวังก็ใครขึ้นจะรับโทรศัพท์ของอึนบีแต่ไม่ทันจะพูดเขาก็หมดสติไปซะก่อนเธอจึงมาพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเธอห่วงเขามากเพราะว่ารู้ข่าวพ่อของเขาแล้วเธอจึงโทรไปหาแม่ของเขาให้มาเยี่ยมแทกวังแม่ก็มาคุยกับเธอแล้วก็ฝากของเอาไว้ให้แทกวังเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบต่อว่าที่ป่วยหนักแต่ทำไมไม่ยอมบอกใครเขาก็ว่าเธอเป็นห่วงแบบนี้มันไม่ดีนะในเมื่อไม่มีทางชอบเขาเธอถามเขาว่าแล้วยังไงอยากจะให้กลับไปอย่างนั้นเหรอเขาบอกไม่ใช่สักหน่อยแต่ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็จับมือเธอเอาไว้ส่วนอึนบยอนเธอก็ไปที่บ้านของซูอินครูฝึกสอนก็บอกว่าเจอความทรงจำของซูอินทุกอย่างที่มีอึนบยอนอยู่ร่วมด้วยเสมอและเธอก็คือความสุขคนเดียวของซูอินอึนบยอนก็ยิ่งเสียใจแล้วก็ขอโทษครูฝึกสอนก็ขอโทษอึนบยอนเช่นกันที่ทำแบบนั้นลงไปแล้วก็รู้แล้วว่าอึนบยอนก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากแค่ไหนส่วนแทกวังก็โทรชวนอึนบีไปกินข้าวอ้างว่าป่วยจนมือแทบจะจับตะเกียบไม่ไหวก็เลยไปหาของอร่อยๆกินกันเธอก็เลยได้โอกาสบอกว่าแม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาของมามอบให้เขาเปิดดูแล้วก็วางมันลงแบบไม่สนใจส่วนยีอันก็กำลังสับสนตัวเองว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกันแน่แล้วเขาก็ตัดสินใจออกไปหาคนที่เขามั่นใจขณะนั้นเองแทกวังก็มาส่งอึนบีที่หน้าบ้านเธอจะสอนวิธีให้เขาผ่านเวลาไปเร็วๆจะได้ไม่เบื่อตอนอยู่บ้านคนเดียวเขาบอกว่าแค่อยู่กับเธอมันก็ทำให้เวลาผ่านไปเร็วแล้วอึนบีก็ถึงกับอึ้งไปแล้วเขาก็เดินเข้าไปไกลๆแล้วก็จูบแก้มเธอจนเธอตกใจและยีอันก็มาเห็นจังหวะนั้นพอดีหัวใจของเขาตกลงไปพร้อมกับเหรียญทองที่อึนบีเคยให้ไว้แล้วอึนบีจะอ่อนไหวไปกับคนที่เอาใจใส่เธอหรือไม่ในเมื่ออึนบยอนสาวในดวงใจของยีอันกลับมาแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ